พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองมอนโดวาในวันที่ฝนพรำเมืองมอนโดวาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาธารณรัฐมอนโดวาเป็นเมืองที่เคยอยู่ใต้อำนาจนิคมของสหภาพโซเวียตมาก่อนเพราะฉะนั้นอาคารสถานที่ศิลปะตลอดจนผังเมืองจึงยังคงมีกลิ่นอายของสหภาพโซเวียตเหลืออยู่และมอนโดวาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะยากจนมากที่สุดในยุโรปนะครับเท่าที่มาเที่ยวและสังเกตดูนะครับวันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมแล้วข้างนอกฝนก็ตกลงมาแต่เมื่อมาถึงเมืองเขาแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวกันนะคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศเที่ยวชมเมืองมอนโดวาในวันที่ฝนพรำนะครับสภาพโดยรวมของห้องพักที่โรงแรมก็ห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดดีนะครับถึงแม้จะดูโบราณนะครับที่นอนหมอนมุ้งก็สะอาดนะครับมีรูปภาพประดับข้างฝาด้วยนะครับเมื่อมาถึงที่พักแล้วก็ออกเดินทางโดยรถบัสเข้าไปเที่ยวในเมืองเก่าของมอนโดวากันเลยนะครับเขาบอกว่าประเทศที่เคยตกอยู่ใต้อำนาจนิคมของประเทศอื่นนะก็จะเจริญช้ากว่าประเทศที่ไม่เคยอยู่ใต้อำนาจนิคมของใครนะเพราะสามารถพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเองนะครับมอนโดวาหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐมอนโดวาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางตั้งอยู่ระหว่างประเทศโรมาเนียทางทิศตะวันตกติดกับประเทศยูเครนทางทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับโรมาเนียตามแม่น้ำปรุตนาและแม่น้ำดานูฟที่เราได้เที่ยวกันในคลิปก่อนนะขั้นบรรยากาศเรื่องของประเทศจีนด้วยประเทศในแถบยุโรปกลางอีก 2-3 คลิปเสร็จแล้วก็จะกลับไปสู่โหมดปกติคืออารยธรรมของประเทศจีนใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยต่อไปนะครับ